ช้น้ำร้อนเทลงในท่อระบายน้ำซิงค์ล้างจานจากนั้นเปิดฝาบ่อดักไขมันโดยงัดจุดสำหรับจับขึ้นทั้ง2จุดจากนั้นหมุนไปตามเข็มนาฬิกาเล็กน้อยเพื่อปลดล็อกฝาเมื่อเปิดฝาบ่อดักไขมันออกได้แล้วนำตะแกรงรองเศษต่างๆออกแล้วนำเศษต่างๆออกจากตะแกรงให้หมดจากนั้นทำการล้างทำความสะอาดตะแกรงโดยใช้น้ำผสมน้ำผงซักฟอกทำการขัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาดเมื่อล้างตะแกรงจนสะอาดแล้วทำการตักเศษต่างๆที่อยู่ในบ่อดักไขมันออกและเมื่อตักเศษต่างๆออกจนหมดแล้วนำตะแกรงดักเศษต่างๆใส่เข้าในบ่อโดยวางหูตะแกรงด้านหนึ่งไว้ที่ตัวกรองไขมันและอีกด้านหนึ่งเกี่ยวไว้ที่ปลายท่อน้ำทิ้งจากนั้นทำการปิดฝาบ่อดักไขมันโดยนำฝาปิดให้ลงล็อกหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกไว้แล้วกดที่จับลงให้แน่นเมื่อปิดฝาจนแน่นแล้วก็สามารถเปิดน้ำใช้งานซิงค์ล้างจานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ